ดีครับอันนี้ง่ายๆสั้นๆดิบๆเรามาดูไฟสูงไฮไลท์ของ TT นิดนึงด้านหลังผมเขากำลังคุยกันอยู่นะครับบอสใหญ่กีสกิลประเทศไทยเอ้ยมาอยู่อะไรแถวนี้ TT นะครับอยู่กับบางนัดนะครับเดี๋ยวมาดูไฟสูงของ TT กันนิดนึงว่าของใหม่จริงๆในงานนี้มีอะไรกันบ้างนะครับมาต้นเลยเดี๋ยวผมพาไปดูตู้กับข้าวเล็กนะครับตู้กับข้าวมินิตัวนี้เขาตายอยู่มันเป็นการอัปเกรดนะมันจะวุ่นวายแบบนี้แหละที่เขาถืออยู่นะครับเป็นสีมัทฉะก็คือสีชาเขียวนะแล้วก็นะครับฝั่งนี้เป็นสีเขียวทหารตัวนี้นะอัปเกรดขึ้นมาต่อเนื่องมาจากตัว100ก็คือเพิ่มความสูงให้มันรองรับกับการ์ดจอใหญ่ๆนั่นเองนะครับและสีฟ้านะครับอันนี้เขาสนุกกันมากสลับกล้องไปมากันนะครับและนี่คือตัว CT 200สำหรับอัปเกรดนะครับก็ข้างในเหมือนเดิมคือคอนเซ็ปต์สำหรับคนชอบเคสเล็กๆใส่บอร์ดมินิ ITX ข้างล่างก็จะมีจอนะครับเอาล่ะระหว่างนี้เดี๋ยวผมขอมุดนะครับมาดูพี่หลามยืนซีเรียสอยู่นะครับผมมาดูแรมนิดนึง TT มีแรมบัตสูงขึ้นเชียร์เตอร์ไทยประท้าเชียร์เตอร์ต่างชาติอยู่อ๋อนะครับนี่เลยสำหรับแรม TT บัต 7,700 เป็นแฟนแรม TT นะครับโดยเฉพาะตั๊กแรมที่ใช้งานคู่กับชุดน้ำ AIO ได้ก็มีมาให้เลือกแล้วก็อะไรอีกนะของใหม่อีกอย่างหนึ่งนี่ตัวนี้ที่เพิ่มสีมัทฉะมานะครับสำหรับเคสชื่ออะไรแล้วนะเดินอ้อมดิบแบบนี้แหละคอ300 TG นะครับที่เดิมทีมีสีดำแล้วก็นี่สีขาวและจากนั้นก็เพิ่มมัทฉะมาส่วนตัวที่เขากำลังมองอยู่นะครับเป็นตัวพิเศษยังไงพิเศษก็คือสำหรับใช้คู่กับเมนบอร์ดตั๊บของ ASUS นั่นเองเห็นไหมครับว่าด้านหลังจะออกแบบมาให้สายไฟสามารถทะลุมาด้านหลังเหมือนที่ผมได้โพสต์ไปว่าเมื่อ ASUS กับการ์ดจอทำเมนบอร์ดเมื่อ ASUS ทำเมนบอร์ดและการ์ดจอในแบบไร้สายนะเคสตัวนี้ก็ออกแบบมาสำหรับแบบนั้นก็คือเพื่อรองรับกับแพลตฟอร์มต่างๆเลยนะครับนี่จะเห็นได้ว่าตัวนี้ถ้าเกิดมองด้านหน้าก็คือเมนบอร์ดไม่มีสายไฟอะไรเลยแต่เนื่องจากว่านี่ตัวการ์ดจอยังคงเป็นแบบดั้งเดิมก็เลยยังมีสายไฟอยู่แต่คร่าวๆก็คือเคสตัวนี้พร้อมลุยกับแพลตฟอร์มที่ไม่ต้องมีสายไฟด้านหน้าของทาง ASUS นะครับซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้ชื่อว่าอะไรจากนั้นอีก1ชิ้นสำหรับของใหม่ก็คือตัว TS นะครับชุดน้ำตัวเริ่มต้นหรือว่าซีรีส์ประหยัดที่จะมีเพิ่มเข้ามาก็จะเป็น TS V2 ARGB Series ตัวนี้ก็บนบล็อกออกแบบใหม่มี RGB พัดลมเป็น CT120 และอีก1โมเดลสำหรับไฮไลท์ก็คือตัวอุลตร้า TS V2 อุลตร้าซีรีส์เป็นซีรีส์ประหยัดแต่มีจอไม่รู้ LCD LED OLED อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับบริเวณบล็อกส่วนพัดลมก็เป็น CT มีให้เลือก2ขนาดเหมือนกันหมายถึงพัดลมนะพัดลมมี12เซนกับพัดลม14เซนนะครับก็คือ240480ใช่ไหมไม่ใช่480ดิ14 280 240 280 360 420เหมือนเดิมก็เป็นตัว TS นี่คือตัวเริ่มต้นของชุดน้ำจากทาง TT คือเป็นตัวประหยัดนะครับส่วนตัวนี้เป็นตับ Liquid Ultra ก็น่าจะเห็นกันไปแล้วอันนี้พร้อมจำหน่ายเรียบร้อยและก็มีอะไรอีกอย่างนึงอันนี้น่าจะเข้าไม่ถึงนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูเดี๋ยวค่อยถ่ายให้อีกช็อตนึงแล้วกันสำหรับเก้าอี้ตัวสีใหม่นะครับสีมัทฉะตอนนี้เทรนมัทฉะกำลังมาก็เหมือนที่เห็นอยู่ตรงนั้นนะครับก็บรรยากาศรอบๆสำหรับ TT คร่าวๆแบบนี้นี่มีอะไรมาดูที่มุมโน้นตอนนี้เขากำลังต้อนรับประธานาธิบดีของไต้หวันกำลังเข้ามา
โอเคเดี๋ยวมันยาวไปคร่าวๆแบบนี้ก่อนละกันนะอันนี้มาเป็นแบบสั้นๆสั้นๆให้ดูกันแบบจะได้รวดเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมและสำหรับใครที่อยากดูอะไรอยากให้เจาะอะไรเป็นพิเศษทิ้งในคอมเมนต์ด้านล่างก็ได้นะครับแนะนำกันเข้ามาได้เลยว่าอยากให้พาไปดูอะไรที่ไหนยังไงบ้างสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนละกันในบูธ GT สดจากคอมพิวเทคไทเป2023ขอบคุณที่รับชมครับผมแล้วเจอกันครับ